โอเคดูการเคลื่อนที่แบบวงกลมนิดนึงนะครับเราพอให้ได้ไอเดียหน่อยนะครับปกติใช้ในชีวิตประจำวันเคยไปดูบ้างไหมอ่ะนะครับรถไถถังนะครับทำไมรถไถถังมันถึงเคลื่อนที่อยู่ในถังได้นะครับนี่นิสสันมาร์ทกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอยากให้น้องสังเกตดูว่าเนี่ยแบบเนี้ยเราเรียกการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันเพราะว่ารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมอันนี้ถ้าเราไปดูนะนะครับเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นวงกลมเหมือนกันนะนี่ไปขับเองได้นะครับแต่ว่าความเร็วต้องมากเนาะถ้าความเร็วไม่พออ่ะมันจะตกลงไปด้านล่างนะครับใช่เนี่ยก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์ก็แค่เก็บกับครูอย่าไปยองใช่จะตกลงไปนี่ตายได้เลยเนี่ยนะครับนี่นี่คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับเนี่ยดูนะเนี่ย ถ้าน้องสังเกตดูเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้เราไปดูรถยนต์บ้างนะครับ รถยนต์บ้างนะเราไปดูรถยนต์บ้างรถยนต์ก็เคลื่อนที่ได้นะถ้าความเร็วพอมันก็จะเคลื่อนที่ในรางนั้นได้นะครับมาดูรถยนต์บ้างนะครับสันมาร์ทนะถ้าเป็นรถยนต์ก็เคลื่อนที่ได้นะถ้าความเร็วมันพอนะครับใช่วันนี้บุญเติมมาโฆษณาด้วยเหรอ โอเคนี่คือการเคลื่อนที่วงกลมว่าต้องกล้านะคุณขับแต่ว่าเนี่ยลองดูเนี่ยต้องขับแบบนี้เลยนะเห็นไหมรถมันก็เคลื่อนที่ได้นะครับเนี่ยการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับใช่อันนี้คือที่เห็นในชีวิตประจำวันชัดเจนเลยบ้านเรานะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมลักษณะเนี้ยนะครับใช่รถไอถังนะครับโอเคน่าจะได้ไอเดียแล้วแหละทีนี้เราก็เรียบร้อยตรงนี้ จากนั้นเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันเลยครับถ้าใครไม่มีกับฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปจดเอานะเดี๋ยวครูก็ส่งวิดีโอไปให้นะครับทำหน้าเดียวเสร็จเลยวันนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมก็ถ้าในชีวิตประจำวันก็อันนี้เลยครับการโคจรของดาวเทียมรอบโลกก็ถือว่าเป็นวงกลมนะครับหรือว่าการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกก็ได้เป็นวงกลมเหมือนกันนะครับ แล้วก็รถเลี้ยวนะครับเข้าโค้งในถนนเอียงก็วงกลมเหมือนกันเนาะวางเหรียญบนแผ่นกระดาษเสียงก็มีเหมือนกันวงกลมวัตถุที่ผูกเชือกแล้วก็แกว่งเป็นวงกลมก็เป็นวงกลมเหมือนกันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไถถังนะครับสิ่งที่ทำให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ก็คือมันมีแรงตัวนี้เขาเรียกแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับถึงวัตถุจะถึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้นะมันต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับตามชื่อเลยแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรงที่มันชี้หาตรงกลางเอาแค่ใจแค่นั้นพอแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือแรงที่มันชี้เข้าหาตรงกลางนะครับถ้าครูเอารูปโชว์ให้ดูนิดนึงมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอาจจะมีดีเลย์บ้างนะครับผมหน้านี้เดี๋ยวครูก็ส่งไปให้พวกเรานะครับก็คือเนี่ยถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่มันวงกลมอยากให้น้องดูท็อปวิวนิดนึงดูรูปนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยตอนแรกมันอยู่ที่ A แล้วมันก็วิ่งเป็นวงกลมแบบเนี้ยใช่เนี่ยแบบเนี้ยเราถือว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมแรงที่เข้าหาศูนย์กลางก็คือสีดำมาหรอกสีดำจะเคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางตลอดเวลานั่นก็คือเรียกเวกเตอร์แรงส่วนเวกเตอร์ความเร็วก็คือสีส้มที่ครูวาดเนี่ยเวกเตอร์ความเร็วถ้ามันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับมีเงื่อนไขอยู่แค่2เงื่อนไขอย่างเดียวมีเงื่อนไข2เงื่อนไขอย่างเดียวก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์ต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครูเขียนเป็น FC เนาะแล้วก็แรงเข้าสู่ศูนย์กลางต้องตั้งจากกับความเร็วตลอดเวลาวัตถุจะถึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเวลาเราหาคำตอบเนี่ยเราก็แค่ตั้งซิกมา F เท่ากับ M อะไรอย่างเดียวเลย MA เนาะโอเคไอเดียที่อยากจะให้ได้ก็คือวันนี้ก็คือแค่นี้พอครับถ้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็แรงต้องตั้งจากกับความอะไรความเร็วแค่นั้นพอนะตั้งใจนะครับโอเคไปโดนด่าเลยนะเรียบร้อยนะครับงั้น
ทำแบบฝึกหัดครับทำแบบฝึกหัดแล้วก็เสร็จนะครับอันแรกครับดาวเทียมโคจรรอบโลกแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคืออะไรแกนโลกแรงที่โลกดูดดาวอะไรลูกโอ้โลกเป็นศูนย์กลางใช่แรงดึงดูดโลกตรงครับแรงโน้มตัวใช่แรงโน้มตัวก็ได้เพื่อนบอกว่าแรงดึงดูดก็ได้เอาตอบได้หมดเลยนะครับบางคนตอบแรงดึงดูดก็ได้อันเดียวกันเนี่ยหรือว่าแรงโน้มอะไรแรงโน้มตัวโอเคจบก็แรกจบแล้วง่ายๆนะครับต่อไปก็ที่2ครับรถยนต์เลี้ยวโค้งบนถนนมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางไหมมีครับรถยนต์เลี้ยวแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับลงไปอยู่เลยจริงๆเวลาเลี้ยวโค้งเข้าถนนเนี่ยมันแรงที่ถ้าถนนเอียงไหมนี่เอียงเอียงถ้าถนนเอียงมันจะมี2แรงที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรงจากแรงเสียดอะไรแรงกดเสียดทานแรงเสียดทานกับแรงกดแรงเสียดทานของล้อของล้อกับถนนนั้นครับกับอีกตัวนึงก็คือตัวอีกตัวนึงที่เราต้องในน้ำน่ะไปกินข้าวก่อนได้ค่ะครูหึกินข้าวก่อนเอาเลยเห็นไหมเอานี่เพื่อนรออยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วครูไม่แอดไปดิเนี่ยนะครับกับรถเข้าโค้งถนนเนี่ยครูเอารูปให้ดูดีกว่าเวลาเลี้ยวรถเข้าโค้งนะครับเราแตกแรงง่ายๆให้มันเร็วๆครูจะเอารูปให้ดูนิดนึงนะครับใช่เพื่อนกินข้าวไม่เป็นไรฮะเรียนไปด้วยกินข้าวไปด้วยฮะยังไม่กินเลยครูอ๋อยังไม่ได้กินเลยกำลังใช่ไหมแล้วเดี๋ยวต่อจากครูนี่อ๋อกำลังเห็นดูมากคนๆใช่แล้วต่อจากครูนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีใครก็ทำเป็นหรอกครูโรงเรียนเราอ๋อไม่มีใครสอนแล้วหรอไม่ครูโรงเรียนเราว่าสุดที่สั่งงานแหละส่วนมากเพราะว่าทำไม่เป็นอ๋อครับผมเนี่ยครูอยากให้น้องดูนิดนึงเวลาน้องซิ่งรถเข้าในโค้งนั้นถนนมันเอียงไหมเนี่ยถนนมันเอียงเหมือนรูปนี้ใช่ถามว่าเอ้ยทำไมต้องเอียงถ้าน้องขับรถน้องน่าจะรู้ว่าเวลาน้องขับเร็วๆน้องต้องเอียงรถนะครับเพราะว่าความเร็วมันจับมันมากขึ้นพอเอียงรถแล้วมันจะมีแรงก็คือตรงมันหลุดโค้งใช่มันจะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางน้องก็เลยเลี้ยวโค้งได้นะครับมันตอนในที่ยกล้อลงไปนอนยิงอะไรข้างทางใช่ใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยดังนั้นมันจะมีแรงสองแรงเนาะที่ทำให้รถมันเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็เรียนรอดถ้าแรงเสียดทานแล้วก็แรงที่พื้นดันล้อรถมันจะเท่าเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยเดี๋ยวครูไปวาดให้ดูละเอียดอีกทีเนาะนึกหนึ่งก็ฟังตามนี้หลายคนอยู่ไหนเนี่ยมันมีแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือแรงที่พื้นดันล้อรถเนาะนะไม่ต้องดันล้อรถมันจะมีพื้นดันล้อรถด้วยมันจะพุ่งเข้าแรงกับยาดันด้วยนะครับโอเคนะแต่บอลมันไม่มีบอลไม่เข้าเล่นหรอกครับคุณดีมากโดดครับใครเข้าเรียนแล้วก็ส่งเลขที่มาด้วยนะครับในกลุ่มเลยนะครับโดดครับครูไม่เป็นไรให้เขาโดดไปอ่ะใครมาให้คะแนนเพิ่มแต่ว่าใครไม่มาก็ไม่มีคะแนนพิเศษให้นะสบายคะแนนตื่นเช้านะนะครับก็ไม่เช้าแล้วนะสายแล้วนะครูว่าป่านี้เนี่ยโอเคครับผมต่อไปถ้าวางเหรียญแล้วน้องเคยวางเหรียญแล้วก็อยู่บนจานหมุนไหมนะครับวางเหรียญบนจานหมุนก็มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือแรงเสียดอะไรหมดเลยนี่แรงเสียดทานแรงเสียดทานหมดเลยมันดึงไม่ให้วัตถุมันหลุดออกจากจานนะครับเนาะต่อไปผูกเชือกแล้วก็แกว่งเป็นวงกลมในแนวระดับเหมือนรูปนี้เลยครับนี่นี่นี่น้องว่าแรงไหนเข้าสู่ศูนย์กลางแรงตึงอะไรนั่นเองเวลาวัตถุมันมาแบบนี้ชุบแรงที่น้องดึงอะไรก็เรียกแรงตึงอะไรแรงตึงเชือกตึงครับถ้าผูกเชือกเป็นวงกลมแล้วดึงให้หมุนเป็นวงกลมเนี่ยวันนี้ลองดูก็ได้นะครับก็จะเป็นแรงตึงเชือกเข้าสู่ศูนย์กลางแรงตึงเชือกรู้แค่นี้ก็พอละของเรานะครับแรงตึงเชือกหลายมือนี่ไม่ผ่านแบบนี้แรงตึงเชือกนะครับต่อไปมอเตอร์ไซค์ไถถังแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคืออะไรแรงเวียงแรงมันเป็นแรงที่ถังมันดันล้อรถถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไถถังนะ
เราจะพูดว่าแรงอะไรเดี๋ยวเราก็เขียนว่าแรงที่ถังอันนั้นนะดันล้อรถดันรถก็เรียกแรงเข้าสู่ศูนย์กลางดันรถยนต์ดันรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะเขียนว่าดันรถเฉยๆก็ได้ครับโอเคเห็นไหมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วหรอเองครับน่าจะได้รู้จักแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนี่โอเคทีนี้ก็เหลืออันสุดท้ายนะครับการแกว่งเชือกเป็นวงกลมแบบนี้นี่จริงๆถ้าอยู่ในโรงเรียนเราจะได้ทดลองมีหลายชุดเลยเนี่ยน้องแกว่งแนวดิ่งนั่นเนี่ยขึ้นไปน้องว่าจุดไหนที่ออกแรงเยอะสุดครับเวลาน้องแกว่งเชือกเพื่อนกินมาม่าดูดิร่อยเลยจุดไหนอ่ะถ้าน้องแกว่งเชือกอันเนี้ยล่างสุดใช่เก่งมากล่างสุดออกแรงมากสุดครับเพราะว่ามีอะไรช่วยดึงด้วยเอ็มอะไรลูกเอ็มรุ่งดวงครับเน้นรุ่งดวงแต่ว่าอยู่ข้างบนนี้ออกแรงน้อยสุดนะเพราะว่ามีแรงทีแล้วก็เอ็มทีผสมกันเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าน้องแกว่งเชือกแบบนี้จุดที่น้องออกแรงมากที่สุดก็คือด้านล่างออกแรงมากสุดด้านบนออกแรงเป็นไงครับน้อยสุดน้อยสุดเนาะส่วนด้านข้างถ้ามันอยู่ตรงแถวๆตรงเนี้ยตรงกลางพอดีเลยออกแรงปานกลางก็เรียกนะครับโอเคถ้าเคยแกว่งก็จะเห็นอยู่แล้วแรงที่ทำให้น้องออกแรงมากออกแรงน้อยก็คือขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะ mg ตัวเนี้ยแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ออกแรงมากออกแรงน้อยก็คืออัตราเร็วถ้ายิ่งหมุนเชือกถ้ามันเร็วมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นด้วยนะครับโอเคก็เลยตอบได้แล้วนะตำแหน่งต่ำสุดจะมีตำแหน่งต่ำสุดแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่าไหร่ตำแหน่งต่ำมากสุดแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งต้องตั้งสูตรนิดนึงนะจากนั้นเนาะซิกมา F เท่ากับ M อะไร MA MA ทดกันหน่อยแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมี2แรงให้สังเกตดูนะครับที่ตำแหน่งต่ำสุดนะจุบๆๆตรงนี้อ้าวชี้เข้าหาตรงกลางเป็นบวกถ้าออกจากตรงกลางเป็นลบเข้าหาบวกออกลบดังนั้นต้องตั้งทีลบ M MG นะครับเท่ากับ M อะไร MA โอเคแต่พอดีว่าเรื่องนี้ตัว A มันจะเท่ากับA เนี่ยมันจะเท่ากับเอา v กำลังสองไปหารด้วยรัศมีของวงกลมนะครับที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมมัน A อ่ะมันจะเท่ากับ v กำลังสองส่วนด้วย r กำลังสอง r คือรัศมีของวงกลม v คืออัตราเร็วเนาะบางคนบอกว่าความเร็วก็ได้แต่คิดแต่ขนาดอย่างเดียวเป็นการย้ายข้างสมการนะครับน้องก็ย้ายไปหน่อยนะลูกน้องก็จะได้ทีเท่ากับ ma บวก m อะไรครับ mg ไม่ต้องเขียนเวกเตอร์ก็ได้เนาะเอาแต่ขนาดอย่างเดียวโอเคก็เลยได้แรงตึงเชือกมาแล้วนะแต่ว่า MA ก็คือ MV กำลังสองส่วนอะไรครับส่วน R บวก MG จะไล่กันนิดกันหน่อยนิดหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับ A เท่ากับ V กำลังสองส่วน R เนาะครูก็พิสูจน์ในห้องเรียนให้นะครับตอนหลังนะพอทำให้ได้ไอเดียก่อนที่จุดต่ำสุดดังนั้นแรงตึงเชือกก็เลยตอบแล้วนะตอบตรงไหนดีนะตรงนี้ก็ได้นะครูเขียนเนาะที่จุดต่ำสุดแรงตึงเชือกก็จะมีค่าเท่ากับ m v กำลังสองส่วน r บวก m g เห็นไหมมันหนักขึ้นเพราะมันบวกน้ำหนักโอเคนะครับส่วนที่ตำแหน่งสูงสุดแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่าไหร่นะครับที่ตำแหน่งสูงสุดแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่าไหร่ที่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยครูจะวาดตรงนี้นะครับสูงสุดนี่ก็ได้ให้พวกเราดูเนี่ยจุดเนี้ยจุดที่ตำแหน่งสูงสุดคือตรงนี้มันมาทางเดียวกันก็เป็นบวกมาเลยนะลูกดังนั้นจากซิกมา F เท่ากับ MA ก็จะเป็น T บวก M อะไรครับ MG เท่ากับ MA โอเคนะแล้วก็ MA คือ MV กำลังสองส่วนโอเคนะน้องสังเกตดูครูย้ายครูจะหา t ก็เลยต้องเอา mv กำลังสองส่วน r ลบ mg โอเคนี่คือที่ตำแหน่งสูงสุดแรงตึงเชือกจะเท่ากับตัวเนี้ยก็คือไปลบกับ mg นั่นเองมันก็เลยค่าน้อยเนาะแล้วน้องก็กลับมาแทนแล้วสรุปแรงตึงเชือกที่ด้านบนสุดก็คือ mv กำลังสองส่วน r ลบ m อะไร mgเผื่อเพื่อนๆจดไม่ทันเป็นผู้คุยแคบไม่มีใครตอบเลยนะ
ฟังเพลงไหมวะเอาเลยเต็มที่เลยครับเราเสร็จแล้วของเราข้อสุดท้ายของวันนี้ครับหนึ่งหน้ามีความหมายนะครับโอเคสรุปกันหน่อยลูกถ้าแรงตึงเชือกที่จุดต่ำสุดแรงตึงเชือกที่จุดต่ำสุดเมื่อกี้ตอบแล้วใช่ไหมแรงตึงเชือกที่จุดต่ำสุดคืออะไรลูกแรงตึงเชือกที่จุดต่ำสุดเมื่อกี้ตอบไปเลยแรงตึงเชือกที่จุดต่ำสุดนี้จะต้องมากเป็นไงลูกมากที่สุดโอเคนะเวลาน้องแกว่งเป็นวงกลมอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาเชือกไปผูกกับอะไรก็ได้แล้วแกว่งๆดูนะครับมวลคงที่อัตราเร็วลดลงที่นะครับมากที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าแรงตึงในเส้นเชือกเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยเพิ่มขึ้นให้มวลคงที่รัศมีจะเป็นยังไงครับน้องลดลงครับให้เพิ่มขึ้นครับถ้าเพิ่มแรงตึงเชือกนี้รัศมีจะต้องเป็นไงครับต้องคิดจากสูตรตรงนี้ปั๊บลดเดี๋ยวครูมันเลิกไหมครูเดี๋ยวครูเขียนสูตรให้นะ F เท่ากับ M อะไรลูก MV กำลังสองส่วนอะไรครับส่วน R ส่วน R นะครับจริงๆครูต้องแล้วมันจะมี2แบบก็คือดูอันนี้เป็นหลักก็ได้ลูกถ้าแรงมากเป็นไงครับ R ต้องเป็นไงครับเดี๋ยวขอดูข้อแรกก่อนจะเย็นๆครูตาลายแล้วมองไม่เห็นแรงตึงเชือกในเส้นเชือกที่ตำแหน่งต่ำสุดโอเคถ้ามวลคงที่อัตราเร็วคงที่รัศมีคงที่แรงตึงเชือกก็จะที่จุดต่ำสุดมากสุดหรือว่าเราก็เขียนว่าเพิ่มอะไรเหมือนกันเพิ่มขึ้นด้วยนะตามที่เราคิดเมื่อตะกี้แล้วเพราะว่าแรงตึงเชือกต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักมาดึงอยู่ด้านล่างเข้าใจอย่างนั้นง่ายๆนะครับทีนี้ถ้ามวลคงที่มวลคงอัตราเร็วก็คงที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ด้วยนะครับรัศมีจะต้องเป็นยังไงอ่ะน้องว่าคงที่ไหมคงที่ครับน่าจะไม่ครับคงที่ไหมคงที่ไหมครับไม่คงที่ไหมครับไม่คงที่ไหมใช่เพราะว่าไปลดอย่างอื่นหมดเลยอ่ะเดี๋ยวครูตั้งสูตรหน่อยนะตั้งสูตรแล้วน้องดูเป็นเอามองเป็นวิชาคณิตไปเลยนะ t จะเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r ลบ mg ครับตั้งสูตรนี้ไว้นะแล้วดูสูตรนี้นะเอาให้ m คงที่และรัศมีจะเป็นยังไงครับถ้าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นแรงตึงเชือกกับรัศมีมันปกปันกันหรือว่ามันไปทางเดียวกันแบบนี้น่าจะปกผันครับกูปกผันดังนั้นรัศมีต้องอะไรครับลดอะไรลงลดลงดูตามสูตรเลยดูตามสูตรเลยต่อไปอันสุดท้ายนะครับทุกอย่างคงที่หมดเลยนะครับถ้าเพิ่มแรงตึงเชือกมวลก็ต้องเป็นไงด้วยครับลดลงครับลดลงมันไปทางเดียวกันไหมมันไปทางเดียวนะไปผันตรงกันเหมือนกันน่าจะลดลงถ้าเพิ่มแรงตึงเชือกให้อย่างอื่นคงที่หมดเลยมวลเพิ่มครับมวลเพิ่มเราก็เพิ่มอะไรไปเพิ่มมวลอันนี้ก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มมวลเพิ่มพอได้ไอเดียก้มแก้มก้มแก้มนะครับเสร็จแล้วนี่ของเรานี่นะเพื่อนเพิ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวก็กลับไปดูทีหลังนะครับเนาะนะครับเหลือเวลากี่นาทีอ่ะของเราเหลือเวลาเรียนนะที่เหลือ6นาทีแล้วนะครับตอนนี้ใครเข้ามาแล้วก็เขียนเลขที่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษความขยันให้เป็นพิเศษเรียนคาบเดียวใช่ไหมครับเรียนคาบเดียวครับใช่แล้วก็ให้กลับไปทบทวนนะหน่อยครับมีหน้านี้นะจะเรียนด้วยไหมหน้านี้หรือว่าเรียนครั้งหน้าต่อโอ้นี่จะจบบทได้นี่ของเรานะเดี๋ยวไว้ก่อนครูเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันเรียนเลยก็ได้ครับครูเรียนเลยตะกูโอเคจัดไปงั้นหน้าอีกหน้านึงนะครับ2หน้าเนี้ยเอาอย่างจริงๆเลยเหลือ5นาทีจัดเลยครับจัดเลยจัดเลยข้อ1นะครับหน้า5นาทีครับผม
แต่ก่อนเดียวนี้เพราะว่าซูมเราได้ใช้ได้แค่45นาทีไปใช้โปรแกรมอื่นต่อนะก็เราผมว่าใช้ Discord เสนอครับก็บอกว่าเห็นไหมเคยขับรถยนต์หรือว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ถนนแล้วมันมีถนนเอียงตอนเด็กๆครูคิดว่าเขาออกแบบถนนไม่ดีนะแต่จริงๆก็ออกแบบถนนถูกต้องแล้วนะการออกแบบถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นวิศวกรสร้างให้ถนนเอียงโดยยกขอบถนนด้านนอกให้สูงกว่าขอบถนนด้านในเป็นมุมเจต้าดังรูปแล้วนะครับโดยจะมีแรงกระทำต่อรถดังภาพโอเคมีเวกเตอร์กระทำแรงต่อรถดังภาพนะครับถ้าไม่คิดแรงเสียดทานเลยนะมุมเจต้าที่ยกด้านนอกของรถเนี่ยนะครับที่มีความปลอดภัยเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับตอนนี้ก็ตามอะไรเรานี่เอามือตอบให้หมดแล้วขอให้พิสูจน์เหรอนะครับให้พิสูจน์อย่างเดียวนะครับเอาฝึกเขียนสูตรกันหน่อยก็ได้ลูกมาเดี๋ยวครูลากให้ดูว่าเวลาวัตถุ1ชิ้นมันอยู่บนถนนเนี่ยมันมีแรงอะไรบ้างแรงแรกคือ mg สีเขียวนะครับแล้วก็มันมีล้อไปโดนพื้นล้อไปโดนพื้นดังนั้นพื้นมันจะดันล้อรถด้วยแรงก็จะนูนขึ้นเนี่ยมันก็คือพื้นมันดันล้อรถเนี่ยน้องก็เลยเห็นว่าล้อรถมันจะแบนใช่ไหมนั่นแหละแรงที่พื้นดันใช่ครับใช่เนี่ยก็คือเป็นแรงเอ็นดังนั้นแรงที่กระทำต่อรถมีแรงเดียวนะครับขอโทษมี2แรงนะลูกแรงที่กระทำต่อรถจริงๆอ่ะมี mg กับมีแรงอะไรครับแรงเอ็น mg คือน้ำหนักแค่2แรงนะมีแค่2แรงนะครับต่อไปแรงมันไม่ได้อยู่ในแนวแกน x แกน y น้องก็เลยต้องแตกแรงเอ็นเป็น2แรงนะลูกนี่นะแตกเป็นสีฟ้าโอเคไหมแต่เป็นสีฟ้าถ้าตรงนี้เป็นเซต้าตรงนี้จะเป็นเซต้าด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์ให้ดูนะว่าเอ้ยทำไมตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันกันเป๊ะเลยฮะนะครับทีนี้ครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าถ้ามุมอยู่ใกล้ๆก็ต้องคูณคอสมุมอยู่ไกลๆก็ต้องคูณอะไรลูกคูณสายสายใช่คุณคุณไหมคุณอยู่นะนะตัวนี้ก็เอา n ไปคูณ cos นะมุมอยู่ใกล้นะทีนี้ก็ตัดไอ้ตัวนี้ออกครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างสมการในแนวแกน x กับแกนอะไรลูกแกน y เอามาดูแกน x แกน x มีแรงเดียวครับ n sin theta โอเคนะแต่ว่ามันพุ่งหาจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางของโค้งก็คืออยู่แถวๆเนี้ยเราไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนมันก็เลยจับเท่ากับ mv กำลัง2ส่วนอะไรเลยส่วน r เพราะสูตรเรามีอยู่แล้วนะลูก fc เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r นะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะดังนั้น n sin theta จะเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเลยครับเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ดีนะต่อไปนะครับแกน x เสร็จปุ๊บก็แกนอะไรต่อลูกแกน y ครับแกน y วัตถุไม่ได้เคลื่อนที่นะรถถือว่าไม่เคลื่อนที่เนาะข้างบนก็เลยต้องเท่ากับข้างอะไรลูกข้างล่างข้างบนคือ n cos theta ข้างล่างคือ mg น้องก็แทนเลย n cos theta เท่ากับ mg สมการที่2อ่ะพวกเราเก่งคณิตอยู่แล้วเอา2สมการนี้มาทำอะไรกันดีครับเอามาหารกันเอาสมการที่1หารสมการที่2แล้วเอา n หาร n หมดไหมหมด sin หาร cos ได้อะไรลูกได้หารก้อนได้ได้แทนโอเคนะ mg หาร mg หมดเหลือตัว v ข้างบนเหลือตัว v ข้างล่างครับเหลือตัว r เหลือ r เหลือตัว r ไม่เอาใช่แล้วก็มีตัว g ตัวด้วยมันตัวหารเพื่อนโอเคเสร็จน้องก็ได้คำตอบอันนี้มาแทนเซต้าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg ตัวนี้เป็นการเอาไปคำนวณเวลาเขาบอกว่าเวลาเข้าโค้งแล้วไม่ควรเกินเท่าไหร่เคยเห็นไหมห้ามกลับรถเกินบางทีเข้าบางโค้งเรา60กิโลเมตรต่ออะไรครับต่อชั่วโมงจริงๆถ้าน้องกลับจริงๆอ่ะน้องคูณ2ไม่ได้เลยจะไม่แหกโค้งนะครับแต่ถ้าเกิน120ไปแล้วแหกโค้งแน่นอน เวลาเข้าโค้งรถนะว่าเอ้ยทำไมพ่อขับเกิน60แล้วไม่แหกโค้งเพราะว่าเขาเอาความเร็วจริงๆไปหาความเสี่ยงหาร2
นั้นเวลาน้องขับรถเข้าโค้งอ่ะต้องก็บอกว่าไม่เกิน80อย่างเงี้ยน้องก็ขับ160ได้แต่อย่าเกิน160นะเอกโค้งแน่นอนนะครับใช่ก็เรียก safety factor 2นะครับเรียบร้อยจ้ะนะครับเดี๋ยวสรุปก่อนครับนะครับสรุปถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะลูกต้องมี2เงื่อนไขนะครับก็คือหน้านี้นะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะเดี๋ยวมันจะตัดไปเองนะครับ